ที่โฟโฟตายโฟโฟตายแล้วนะครับโอ้โหอย่างแรงเลยนะครับอย่างแรงเลยไปล่วงนู่นนะครับเคยเล่นไหมครับเนี่ยบั้งไฟล้านนะครับจากไม้ขีดไฟนะทำไมเคยเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะวิธีการเล่นมันเป็นยังไงนะครับวัยรุ่นยุค90เนี่ยรู้นะครับว่ามาเล่นกันยังไงนะอุปกรณ์ก็จะมีนะครับไม้ขีดนะฮะไม้ขีดไฟเทียนไขไฟแช็กนะครับแล้วก็กระดาษฟอยล์นะวิธีการมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูนี่นะให้เราฉีกกระดาษฟอยล์นะครับให้ได้ขนาดที่พอเหมาะนะจากนั้นนะครับก็เอาก้านไม้ขีดมา2อันนะให้เราหัก1อันนะครับแบบนี้แล้วนำมาประกบกันแบบนี้นะแล้วนำกระดาษฟอยล์เนี่ยห่อครับนี่ห่อแบบนี้นะครับเมื่อเราห่อแล้วเนี่ยบิดปลายครับบิดปลายให้แน่นนะแล้วก็พันด้านท้ายแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะหัวแหลมแบบนี้ใช่ไหมพอมันเป็นลักษณะหัวแหลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำไปจุดนะอ้าว เดี๋ยวเอาแบบมือดีกว่าครับลองก่อนนะตามดูใกล้ๆนะเราจุดไฟไปที่เทียนไขนะครับแล้วเราก็จะลนไปที่ตัวบั้งไฟนะอันนี้ไม่ไปนะครับอันนี้ไม่ไปไปแล้วครับโอ้โหโคตรแรงเลยนะครับเรียบร้อยนะใครพันได้ดีเนี่ยรับรองเลยพุ่งไปไกลแน่นอนนะครับมาลองเลยเต็มตัวมาแล้วนะครับก็เป็นไม้บั้งไฟล้านไม้ขีดไฟนะครับวันนี้พร้อมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเราทำการจุด10ไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไม้ขีดทั้งหมด3ก้านด้วยกันนะครับหมุนแบบนี้แล้วเราก็จะพันท้ายให้แน่นนะโอ้โหอันนี้ตั้งง่ายมากๆนะครับไปลองดูกันเลยดีกว่าเรากล้องเตรียมพร้อมสแตนบายเตรียมตัว1 2 3 4 5ไปแล้วนะครับโอ้โหอย่างแรงเลยนะครับอย่างแรงเลยไปล่วงนู่นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันไปล่วงที่ไหนนะหลักการของมันนะง่ายๆเลยนะครับหลักการของมันเนี่ยง่ายมากๆก็คือเราใช้กระดาษฟอยล์พันตรงหัวไม้ขีดแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้นะทีนี้เราพันปลายมันใช่ไหมครับแต่ว่าด้านเนี้ยเราไม่ได้พันนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เทียนลนนะครับความร้อนมันไม่ได้ไหม้กระดาษฟอยล์นะมันไม่ได้ไหม้กระดาษฟอยล์แต่ว่ามันส่งผ่านไปยังไม้ขีดด้านในนะครับเมื่อมันส่งผ่านไปยังไม้ขีดด้านในแล้วเนี่ยไม้ขีดก็จะเกิดการลุกไหม้ครับเมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วเนี่ยจะเกิดแรงดันออกด้านท้ายตรงนี้นะครับมันก็เลยพุ่งไปด้านหน้าอย่างนี้แค่นี้เองนะครับง่ายๆคือเล่นง่ายๆแต่สนุกนะครับไปลองกันดูนะ